วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับน้ำหอมผู้ชายกันบ้างนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวน้ำหอมดีเซนต์เองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมี2กลิ่นมาแนะนำอย่างตัวแรกเลยนะครับเราเรียกว่า Diesel Only The Blade Tattoo For Men นั่นเองนะครับด้วยลักษณะของขวดแล้วนะครับถ้าพูดถึงดีเซลเนี่ยนะครับจะเป็นขวดลักษณะที่เป็นกำปั้นนั่นเองนะครับสำหรับกลิ่นนี้นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นกลิ่นที่จะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายแท้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองนะครับมันจะให้กลิ่นในของความหอมที่เป็นหอมแบบเซ็กซี่นะครับมีเสน่ห์เร้าใจนะครับดั่งชายชาตรีนั่นเองนะครับแฝงด้วยความอ่อนหวานแล้วก็ร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Diesel Only The Brief Tattoo For Men ตัวนี้นั่นเองนะครับด้วยลักษณะของขวดแล้วนะครับเขาจะมีลายเพ้นท์นะครับที่สังเกตเห็นใช่ไหมครับจะมีลายเพ้นท์ที่เป็นแทททูนั่นเองนะครับบ่งบอกว่าความเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะรักเสรีนะฮะรักอิสระนั่นเองนะครับผมสำหรับกลิ่นนี้นะครับชายใดนะฮะที่ต้องการน้ำหอมหรือว่าชอบน้ำหอมในเรื่องของออกแนวเซ็กซี่มีเสน่ห์เล้าใจนะครับไม่ควรที่จะพลาดนะครับเลยสำหรับเจ้าตัว Diesel Only The Black Tattoo For Men กลิ่นนี้นั่นเองนะครับขนาดที่ผมถืออยู่นี้นะฮะจะเป็นขนาด75 ml นั่นเองนะครับผมนะฮะกลิ่นนี้ต้องบอกก่อนเลยกันนะฮะเพย์บอยนิดๆนะฮะตัวนี้ไม่พลาดเลยทีเดียวอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าตัว Diesel Only The Brave นะครับ EDT นะครับกลิ่นนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยกันว่าด้วยลักษณะของขวดนะครับก็จะเป็นทรงกำปั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นขวดที่จะค่อนข้างที่จะออกลักษณะใสๆนะครับสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะสีฟ้านั่นเองนะครับกลิ่นนี้ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับจะอาจจะเหมาะสำหรับหนุ่มนะฮะที่มีความสดใสนะฮะมีความร่าเริงนะครับเพราะว่ากลิ่นตัวนี้เนี่ยมันจะออกเป็นกลิ่นหอมกลิ่นอะไรก็เรียกว่ากลิ่นสดชื่นนะครับสไตล์ออกเลมอนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะแฝงไปด้วยในเรื่องของความอบอุ่นนะครับในส่วนของไดบูดี้เซดอลนั่นเองนะครับตัวนี้จะกลิ่นออกจะหอมนะฮะเพิ่มในเรื่องของบุคลิกที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนั่นเองนะครับแล้วก็แฝงไปเรื่องของความอบอุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Diesel Only The Brave ตัวนี้นั่นเองนะครับอาจจะเหมาะสำหรับหนุ่มวัยรุ่นนะฮะสำหรับผมมองว่าเป็นหนุ่มวัยรุ่นประมาณ 18-19 นะฮะช่วงวัยทีนทีนี่แหละครับน่าจะเหมาะสำหรับกลิ่นนี้นะครับสำหรับ Diesel 2กลิ่นนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเจ้าตัว Diesel สีThe Breath นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับร่าเริงใช่ไหมตัวเจ้าเปิงตัวที่เป็นแทททูเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีเสน่ห์เร้าใจดูเซ็กซี่นั่นเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็แฟนพันธุ์แท้นะของดีเซลนะครับไม่ควรที่จะพลาดเลยทีเดียวนะกับการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่ากับการที่จะชอบน้ำหอมสไตล์ที่เป็นแบบออกบุรุษออกแบบแนวชายชาตรีนะครับแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นแฝงไปด้วยความเร้าใจความอ่อนหวานหรือว่าความร่าเริงนะครับไม่ควรที่จะพลาดสำหรับเป็นดีเซล2กลิ่นนี้นั่นเองนะครับ